คุณแบงค์นะคะสวัสดีคุณแบงค์ด้วยนะคะสวัสดีคุณแบงค์ครับค่ะคุณแบงค์เล่าย้อนกลับไปถึงวันที่เกิดเหตุการณ์หน่อยฮะว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็เกิดเมื่อเหตุการณ์มันเกิดเมื่อวันจันทร์ครับวันจันทร์เวลาประมาณสัก5โมงกว่าครับช่วงที่ว่าลูกค้าเขาเข้ามาทานอาหารนะครับก็เวลานั้นน่ะเวลานั้นผมกับแฟนไม่อยู่ร้านครับครับอยู่ข้างนอกจังหวะที่ว่ามีปัญหากันคือผมกับแฟนอยู่ข้างนอกแล้วพอผมกลับมาปุ๊บเขาสวนออกไปพอดีแล้วคราวนี้เด็กเสิร์ฟมันก็เลยเล่าให้ฟังว่ามีการปรับโต๊ะนี้โต๊ะนี้แบบนี้นะค่ะเขาก็เลยผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะลงมาเคลียร์เพราะว่าเห็นเจ้าของร้านเข้ามาถึงร้านแล้วแต่เขาก็เลือกเขาก็กลับบ้านไปเลยเราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงเรามาถามเด็กทีหลังเนี่ยแล้วเขากลับบ้านไปแล้วเราเลยไม่ได้เคลียร์กับทางลูกค้าว่ามันเป็นยังไงน้องปรับยังไงแบบไหนค่ะพอเรามาดูอีกทีหนึ่งก็เป็นประเด็นในโซเชียลแล้วคือเขาน่าจะโพสต์ช่วงประมาณสักสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มนี่แหละครับผมก็เลยไม่ได้สังเกตค่ะก็เลยไม่ได้คุยกันก่อนมาเห็นอีกทีมันก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วมันก็แชร์กันไปใหญ่แล้วอ่ะครับครับคือวันที่เขามาทานนะครับก็คือจะเล่าตอนที่เขามาทานเลยนะประเด็นที่เขาโดนปรับเลยนะค่ะคือเขาลูกค้าครับเขาปล่อยให้น้ำในกระทะมันแห้งน้ำในร่องกระทะอ่ะครับในร่องกระทะรอบอ่ะเนาะรอบที่ย่างเนาะมันแห้งคราวนี้น้องพนักงานก็เลยบอกว่าจะมีค่าปรับ100นะเพราะเรื่องจากกระทะมันแห้งแต่ว่าเขาเข้าใจว่าเรื่องจากเรื่องการสื่อสารไม่ตรงกันเนาะหรือว่าเขาฟังผิดอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าเขาเข้าใจว่าน้องพนักงานปรับเรื่องกระทะไม่เขาก็เลยไปลงโซเชียลว่าจะย่างยังไงไม่ให้ไหม้เหรออะไรประมาณนี้เพราะย่างมันก็ต้องไหม้อยู่แล้วครับตอนนี้ผมก็เลยโดนทัวร์เลยแต่อันนี้ผมถามแต่จริงๆแล้วที่น้องปรับอะน้องปรับเรื่องที่ว่ากระทะมันแห้งครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราอุ่นแกงอุ่นกับข้าวอะครับโดยที่ไม่มีน้ำมาหม้อมันแห้งก็จะทะลุอะไรประมาณนี้ครับอันนี้เป็นเหตุผลที่เราตั้งกฎเอาไว้ว่าถ้าปล่อยให้ตัวรอบๆกระทะแห้งเนี่ยที่จะต้องใส่น้ำซุปเนี่ยก็คือเราจะต้องขออนุญาตปรับเพราะเหตุผลเป็นแบบนี้เพราะอุปกรณ์การปิ้งย่างอาจจะเสียหายได้ในอนาคตใช่ไหมคะใช่ครับผมนี่คือเหตุผลที่ต้องตั้งกฎนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ตักจากรูปเมื่อกี้คือน้ำมันไม่ได้แห้งก็คือเป็นเพราะว่าพนักงานเขาเติมน้ำลงไปใช่ไหมคะจากรูปเนี้ยค่ะคุณแบงค์เห็นไหมคะถ้ารูปในโพสต์อะครับเป็นรูปที่หลังจากที่พนักงานเติมน้ำไปแล้วครับแล้วเขาเพิ่งมาถ่ายรูปแสดงว่าช่วงที่ตอนที่โดนปรับเนี่ยสภาพของกระทะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็คือตัวรอบหรือขอบกระทะเนี่ยก็คือแห้งติดเลยใช่ครับไม่มีน้ำเลยแล้วก็อีกซีกหนึ่งจะเป็นไหม้ดำไปครึ่งซีกเลยครับในร่องน้ำนะค่ะแล้วนี่เขาเป็นลูกค้ารายแรกที่โดนปรับด้วยเหตุผลนี้ไหมคะอันนี้ไม่ใช่รายแรกครับก่อนหน้านี้ถ้ามีแบบนี้เราก็ปรับมาตลอดครับแต่ว่าไม่เยอะครับนานๆจะมีสักคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเวลาที่ว่าน้องรับลูกค้ามาลูกค้าน้องก็จะถามเครื่องดื่มเวลาเอากระทะไปลงเอาน้ำซุปไปลงน้องก็จะแจ้งตลอดว่าครับอย่าปล่อยให้กระทะแห้งถ้าต้องการน้ำซุปเพิ่มสามารถเรียกพนักงานได้ตลอดเลยครับพนักงานจะเดินน้ำซุปมาให้หรือว่าถ้าลูกค้าไม่ทานแล้วก็เรียกเก็บเตาได้เลยครับ อะไรประมาณนี้ครับซึ่งทางร้านก็มีทั้งแจ้งแล้วก็มีป้ายกติกาการค่าปรับต่างๆติดเอาไว้ชัดเจนเลยใช่ไหมคะคุณแบงค์ใช่ครับป้ายกติกาการปรับของเราการทานของเราไม่ว่าจะเป็นการกินเหลือจับเราจะปรับเท่าไหร่หรือว่าจะเป็นเรื่องของกระทะแห้งเราจะติดไว้ตรงจุดที่ว่าสังเกตได้ชัดเจนครับจุดที่ตักอาหารเลยครับนี่เขาก็ชัดเจนนะใช่แล้วพอหลังจากที่เกิดเหตุไปคุณแบงค์มารู้ว่าโพสต์นี้เนี่ยมันกลายเป็นไวรัลไปเรียบร้อยแล้วร้านโดนทัวร์ลงแล้วรู้สึกยังไงบ้างฮะณตอนนั้นก็ตอนนั้นก็ยอมรับว่าสภาพจิตใจไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าโดนกระหน่ำยับเลยเพราะว่าทางที่ว่าคนที่ว่ามาทัวร์ลงอ่ะเขาคิดว่าคุณปรับเขาแค่ย่างไหมเหรอแล้วจะย่างไงไม่ให้ไหมล่ะคราวนี้เราโดนลงแบบนี้ไงครับครับครับค่ะแล้วมีทัวร์ลงถึงตรงไหนถึงคุณแบงค์รับทราบคะแบบเพจร้านหรือว่าเข้ามาทานแล้วมาต่อว่าหรือยังไงบ้างคะคุณแบงค์ผมว่าคนที่มาลงส่วนใหญ่คนที่ไม่เคยมาทานนะครับ
เพราะว่าร้านผมเนี่ยเปิดมาเข้าปีที่2ร้านผมเปิดมาเข้าปีที่2อ่ะถ้าผมทำแบบนี้เนี่ยผมเปิดได้2เดือนก็ต้องปิดแล้วครับถ้าผมปรับแบบนี้ลูกค้ามาทาน50โต๊ะก็ต้องโดนทั้ง50โต๊ะแหละครับถ้าย่างแล้วไหม้แล้วผมปรับอ่ะครับค่ะนะคะเห็นว่าตอนนี้มีการไกล่เกลี่ยกันแล้วด้วยใช่มั้ยคะกับคู่กรณีค่ะก็ได้คุยกันบ้างแล้วครับที่สน.หัวหินครับตกลงไปเคลียร์กันที่สน.เลยใช่ครับตอนแรกผมพยายามติดต่อเขาไปก่อนเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากมันเป็นประเด็นที่ว่าคนให้ความสนใจเยอะมากเลยเรื่องนี้ผมว่าพอได้ก็ได้ไปคุยกันบ้างแล้วครับแล้วพอไกล่เกลี่ยกันตอนนี้มีการตกลงกันยังไงบ้างคะคุณแบงค์คิดว่าไปไกล่เกลี่ยคือหลักๆเลยเขาบอกว่าอาจจะเนื่องด้วยกันสื่อสารไม่ตรงกันค่ะอาจจะได้ยินผิดไปบ้างนิดหน่อยอันนี้ก็ต้องเขาอาจจะทำเป็นคลิปหรือว่าโพสต์ขอโทษทางร้าน อะไรแบบนี้ครับไอตอนที่เขาโพสต์ครั้งแรกที่เขาบอกว่าเขาโดนปรับค่ากระทะดำ100บาทเนี่ยเขาแท็กร้านเราไหมฮะเขาไม่ได้แท็กร้านครับเขาโพสต์หน้าเฟซแล้วคราวนี้พอเขาโพสต์หน้าเฟซเสร็จทางเพื่อนๆ เขาหรือว่าอาจจะเป็นญาติพี่น้องของเขาอ่ะถามว่าร้านไหนเขาก็เอาป้ายร้านผมขึ้นเลยก็เลยเป็นตอนนี้คนเลยรู้ว่าเป็นร้านไหนครับอย่างนี้นี่เองสุดท้ายแล้วให้คุณแบงค์ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่หน่อยนะคะถึงข่าวเนี้ยอยากจะอธิบายอะไรเพิ่มเติมไหมคะคุณแบงค์ก็ผมอยากจะให้คนที่เข้ามาดูข่าวนะครับอยากให้ดูรายละเอียดให้มันมากกว่านี้ก่อนที่จะคอมเมนต์นะครับเพราะว่าต้องเห็นใจร้านด้วยนะไม่ใช่เข้ามาถึงก็ใส่กันอย่างเดียวเลยอยากให้เสพข่าวกันให้ดีก่อนครับก่อนที่จะคอมเมนต์ก่อนที่จะวิพากษ์วิจารณ์ร้านครับผมก็ต้องนี่ไงที่คุณเต๋อบอกไปว่าต้องฟังทั้งสองฝั่งก่อนวันนี้เราก็จัดให้เลยฟังทั้งสองฝั่งนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแบงค์มากๆเลยเจ้าของร้านหมูกระทะที่กำลังเป็นดราม่าอยู่นะวันนี้ก็มาอธิบายเรียบร้อยอีกนิดนึงอันนี้ไม่เกี่ยวกับดราม่าแล้วเมื่อกี้ผมถามนิดนึงถามเรื่องกฎข้อที่3กับข้อที่5หายไปไหนฮะเอาตรงนะผมเปิดร้านมาผมเพิ่งสังเกตนะผมไม่รู้เลยผมไม่ได้ดูเลยโอเคร้านป้ายทำไมผมยังไงผมไม่เกี่ยวกับดราม่านะครับอันนี้แค่สงสัยว่าทำไมข้อ3กับข้อ5หายไปไหนนี่เป็นความสงสัยของเรา2คนเองค่ะสงสัยเฉยๆไม่มีอะไรค่ะคุณแบงค์ค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคุณแบงค์นะฮะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะก็ได้ฟังความจากทั้ง2ฝ่ายนะฮะคราวนี้ก็จะได้รู้แล้วว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ถูกปรับไปเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอีกเหตุผลนึงมันเป็นอีกกฎนึงเป็นเรื่องของขอบกระทะของหมูกระทะเพราะว่าเวลาถ้าปล่อยให้มันแห้งเนี่ยมันชำรุดได้ในอนาคตถูกต้องนะคะเพราะว่าอุปกรณ์เสียหายแน่นอนก็อาจจะต้องเจอค่าปรับแบบนี้แล้วเขาก็มีการเขียนค่าปรับไว้ชัดเจนแบบนี้นะคะแล้วก็มีการแจ้งไว้เรียบร้อยแล้วด้วยก็เป็นเรื่องของการสื่อสารอาจจะมีการคลาดเคลื่อนเล็กน้อยก็เคลียร์แล้วก็ไกลเกลี่ยกันไปนะคะเอาล่ะเป็นเรื่องดราม่าเกี่ยวกับหมูกระทะแต่พอได้ยินคำว่าหมูกระทะมันหิวมันยังไงอะนี่แล้วเข้าใจว่าพี่เต๋อทำไมดราม่าหมูกระทะมันถึงแบบเป็นดราม่าวงกว้างขนาดนี้เห็นไหมมันคือซอฟต์พาวเวอร์นะจริงจริงจริงเขาหมูกระทะหมูกระทะทุกคนได้ยินเขาหมูกระทะแล้วมัน